ป้าวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นยางนานะคะก็ไปเก็บเม็ดเข้ามานะคะแล้วก็มาเพาะนะคะเขาก็จะงอกรากออกมาแบบนี้นะคะจากเม็ดนะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็เนี่ยเตรียมดินนะคะแล้วก็ปลูกเขาไว้ในต้นแบบนี้นะคะพอเจริญงอกงามรดน้ำพรวนดินรดน้ำเอาไว้ในที่ร่มหน่อยเนี่ยนะคะแบบนี้นะก็ผสมดินนะใส่ปุ๋ยผสมดินแล้วก็เอาถุงมาใส่นะตักใส่เมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เอาเม็ดเขามาปลูกแบบนี้เอาไว้ในร่มหน่อยนะเตรียมดินใส่ปุ๋ยคอกนะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเม็ดยางนาโอเคเกิดนะเกิดนะคะรากด้วยสังเกตว่ารากเขาจะโผล่ออกมาแบบนี้นะคะเราก็เจาะแล้วก็เอารากเขาลงไป
คเห็นไหมคะเขาก็จะแตกออกมานะแตกตั้งตรงมาโอเค12ต้นนะนี่10ต้นนะก็เอาไปเพาะเลี้ยงก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงดินนะให้มันแบบว่าสูงประมาณ30เซนก่อนเนาะค่อยไปลงดินนะแบบนั้นน่ะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นสูงละอันนี้อ่ะไปอนุบาลก่อนจากนั้นก็นี่โตขึ้นแล้วก็ปรับไปตรงนู้นแล้วค่อยเอาไปลงดินนู่นทางนู้นเป็นสเต็ปไปนะคะอดทนนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้คือการเพาะเม็ดพันธุ์ยางนานะคะง่ายๆนะคะเอาละลงมาอ่ะงานนี้สำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้แบบง่ายๆนะก็แนะนำนะคลายเครียดดีด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่เนื้อไม้แข็งนะคะสามารถเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทำบ้านได้แล้วก็ที่สำคัญคือรักโรคนะคะปลูกต้นไม้ช่วยกันโอเคนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะใครเครียดเวลาเราอยู่บ้านเหงาๆนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะต้นยางนาที่น่ารักโอเค